เลยเมียนักบอลไทยลีกทีมดังตำแหน่งแบ็คซ้ายร่องสามีครบทูถึง4คนกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 10:29 น.อึ้งเลยเมียนักบอลไทยลีกทีมดังตำแหน่งแบ็คซ้ายออกรายการดังร้องสามีครบทูถึง4คนไม่แยแสลูกและครอบครัววอนกลับมาเคลียร์ให้จบวันที่4กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวภักทินันท์ทิติวรากรพัฒน์ภรรยานักฟุตบอลดีกรีไทยลีกในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งเคยติดทีมชาติไทยชุดเล็กขณะนี้สังกัดอยู่สโมสรดังออกมาเล่าเรื่องราวความรักผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD กด35ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจว่าตนมั่นใจว่าสามีตนมีชู้ทั้งหมด4คนคนแรกรู้หลังจากแต่งงานเมื่อวันที่28มิถุนายน2563ซึ่งตอนนั้นมีลูกได้2เดือนและได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อจับได้ถามสามีว่าจะเลิกหรือรักษาความเป็นครอบครัวสามีบอกอยากรักษาการเป็นครอบครัวตนจึงจดทะเบียนสมรสซึ่งหลังจดทะเบียนตนเห็นคลิปความสัมพันธ์ของสามีกับชู้ทั้งที่สามีสัญญาว่าจะเลิกโดยชู้คนที่หนึ่งเคยโทรมาระรานตนกับลูกจนฝ่ายชู้ไปมีแฟนใหม่ถึงเลิกส่วนชู้คนที่สองครั้งแรกที่จับได้เหมือนเขาคุยกันมาตลอดเป็นสายเปซื้อของให้สามีตลอดตนจับได้เพราะเห็นในแชทก่อนถามว่าทำไมไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้สามีอ้างว่าเป็นเรื่องเงินถ้าเลิกกันต้องนำเงินไปคืนผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดถึงจะเลิกยุ่งได้สุดท้ายตนไปเคลียร์ให้ฝ่ายหญิงรวมยอดและเขียนสัญญาตนคิดว่าจ่ายไปจะได้จบชู้คนที่สามเกิดเมื่อสามีย้ายไปเตะบอลอีกจังหวัดหนึ่งจริงๆตนจับได้ทุกจังหวัดตอนนั้นตนเลี้ยงลูกอยู่ที่ห้องเริ่มมีปากเสียงกันตนทนอยู่ได้ประมาณ1เดือนก่อนจะย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพมหานครได้รู้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาหาอ้างว่าขอโทษที่มายุ่งกับสามีตนชู้คนที่4จับได้ตอนเดินทางไปเชียงใหม่ตนเห็นสามีนั่งทานข้าวกับผู้หญิงถามว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันสามีอ้างว่าเป็นพี่ที่รู้จักพอสามีกลับมาอยู่ที่บ้านก็สารสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ต่อโดยฝ่ายหญิงเพิ่งแต่งงานไปเมื่อเดือนมีนาคมแต่สามียังมีความสัมพันธ์กับคนที่4อยู่ทั้งนี้อยากให้สามีกลับมาเคลียร์กันให้จบด้านเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดให้ความเห็นว่าเริ่มมีการข่มขู่มีอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่มีทะเบียนสมรสตนจึงต้องหาหนทางช่วยเหลือคุณพลอยเมียน้อยคุณพลอยแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยตนต้องการให้คนกลางหรือสามีและภรรยามาเคลียร์กันถ้าฝ่ายสามีดูรายการอยู่อยากบอกว่าเมื่อมีลูกด้วยกันแล้ว10ปีแล้วผู้หญิงอื่นที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญต้องมองมาที่ภรรยาเป็นสำคัญคนอื่นรู้อยู่แก่ใจว่ามีภรรยาแล้วยังมายุ่งแสดงว่าบกพร่องในศีลธรรมต้องแยกแยะถูกผิดให้ได้ถ้าท้ายที่สุดแล้วความรักไปด้วยกันไม่รอดก็มีลูกควรหันมามองลูกเป็นพ่อและแม่ให้ลูกต้องไม่หายไปต้องเป็นสุภาพบุรุษทั้งในสนามและนอกสนามด้วยขอบคุณข้อมูลรายการถกไม่เถียง ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมผลิตเครื่องสำอางการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 9:41 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางวันที่4กรกฎาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางฉบับที่3พ.ศ. 2567ความว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา6 2
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางในการประชุมครั้งที่เศษ2ส่วน2567วันที่21มีนาคม2567ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ2ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับ1612ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางพ.ศ. 2566ลงวันที่24พฤษภาคมพ.ศ. 2566ลำดับวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง CAS number 1612 NBATM โทหลัวไม้13462 3 DATIL โทหลัวไม้ DEET 265455171ประกาศณวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมผลิตเครื่องสำอางยังแจ๋วไฮโซสาวดาวพฤทัยจัดบิกินี่ตัวจิ๋วอวดความเซ็กซี่ข้ามทวีปบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 13:50 น. 51ยังแจ๋วไฮโซสาวดาวพฤทัยเสิร์ฟบิกินี่ตัวจิ๋วอวดความเซ็กซี่ข้ามทวีปสะเทือนมาถึงเมืองไทยแห่โฟกัสหุ่นปั้วปังไม่ไหวอวดความเซ็กซี่ข้ามทวีปกันไปเลยเมื่อไฮโซสาวคนสวยดาวพฤทัยบุญยจินดาแชร์คลิปรอบชุดว่ายน้ำเอ้ยอวดหุ่นสวยในชุดบิกินี่สีเหลืองตะโกนหลังบินข้ามฟ้าไปพักผ่อนที่โมนาโกความแซ่บนี้ทำเอาสันสะเทือนมาถึงเมืองไทยโดยเฉพาะรูปร่างของคุณดาวที่ไม่ต้องแห่ซูมให้เมื่อยตาเมื่อยนิ้วเพราะเห็นกล้ามท้องชัดเป๊ะมาแต่ไกลงานนี้ถ้าไม่บอกอายุคงไม่มีใครเชื่อว่าไฮโซสาวดาวพฤทัยอยู่ในวัยเลข5นำหน้าแล้วเพราะเจ้าตัวดูแลหุ่นได้เป็นอย่างดีจริงๆโดยมีคนกดไลค์และคอมเมนต์การันตีความจริงข้อนี้กันมากมายอาทิหุ่นดีมากค่ะสวยทุกองศาทุกมิติโอ้ยเลิศเวอร์รัก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 เรียกรถดับเพลิงด่วนค่ะอายุ50แต่หุ่น15นะคะสวยทั้งเรือนร่างเลยค่ะเป๊ะที่สุดเลยค่ะน้องดาวและอื่นๆขอบคุณที่มาไอจีดาโอนารองเดช